นิทานเรื่องหานน้อยผู้ฉลาดการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหานน้อยครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ริมชายหาดวันหนึ่งแม่หานพาลูกห่านไปหาอาหารระหว่างทางแม่หานเห็นฝูงนกนางนวลบินอยู่บนท้องฟ้าแม่หานเตือนลูกห่านว่าอย่าบินขึ้นไปบนท้องฟ้าเดี๋ยวจะถูกนกนางนวลจับกิน ลูกห่านร,รับปากแต่แล้วลูกห่านตัวหนึ่งก็เผลอบินขึ้นไปบนท้องฟ้านกนางนวลเห็นลูกหา่านจึงบินโฉบลงมาจับลูกห่านร้รองไห้ขอความช่วยเหลือแม่ห่านร,รีบคิดหาแผนแม่ห่านบอกลูกห่านว่าให้แกล้งทำเป็นตายลูกห่านทำตามนกนางนวลคิดว่าลูกห่านตายแล้วจึงบินหนีไปแม่ห่านดีใจมากเธอสอนลูกห่านว่าเราควรเชื่อฟังคำสอนของพ่อแม่ และควรใช้สติปัญญาแก้ปัญหาคติสอนใจเราควรเชื่อฟังคำสอนของพ่อแม่เราควรใช้สติปัญญาแก้ปัญหาเราควรช่วยเหลือผู้อื่นที่ตกทุกข์ได้ยาก